เปสลาติมัญนญาสูตรว่าด้วยการนึกดูหมิ่นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักสมัยหนึ่งท่านพระวังคีสะอยู่ที่อักคาลวะเจดีเขตเมืองอาลวีกับท่านพระนิโครธกับปะผู้อุปชาก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระวังคีสะ นึกดูหมิ่นภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักเหล่าอื่นด้วยปฏิพานของตนครั้งนั้นแลท่านพระวังขีสะมีความคิดดังนี้ว่าไม่เป็นลาบของเราหนอะไม่ใช่ลาบของเราหนอะเราได้ชั่วเสียแล้วหนอะเราไม่ได้ดีเสียแล้วหนอะที่เราดูหมิ่นภิกษุทั้งหลาย ผู้มีศีลเป็นที่รักหล่าอื่นด้วยปฏิพานของตนครั้งนั้นแลท่านพระวังคีศะยังความวิปฏิสารให้เกิดขึ้นแก่ตนด้วยตนเองแล้วได้พาสิาทธคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าดูกระระท่านผู้เป็นสาวกของพระโคดมท่านจงละมานะเสีย ท่านจงละหนทางแห่งมานะในโลกนี้เสียท่านจงเป็นผู้ละหนทางแห่งมานะในโลกนี้เสียอย่าให้มีส่วนเหลือได้เพราะหมู่สัตว์ผู้อันความลบหลู่ทำให้มัวหมองแล้วย่อมเป็นผู้มีความเดือดร้อนตลอดกาลนานสัตว์ทั้งหลายผู้อันมานะกําจัดแล้วย่อมตกนรกชนทั้งหลาย ผู้อันมานะกาจัดแล้วเข้าถึงนรกแล้วย่อมเศร้าโศกสิ้นกลาลนานภิกษุผู้ชำนะกิเลสด้วยมักเป็นผู้ปฏิบัติชอบย่อมไม่เศร้าโศกเลยในการไหน,ไหนย่อมได้รับเกียรติคุณและความสุขบัณฑิตทั้งหลายย่อมเรียกภิกษุผู้เช่นนั้นว่าเป็นผู้เห็นธรรมเพราะฉะนั้น ท่านจงเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงตะปูเครื่องตึงใจในโลกนี้เป็นผู้มีความเพียรจงละนิวรทั้งหลายเสียเป็นผู้บริสุทธิ์และละมานะอย่าให้มีส่วนเหลือแล้วทำที่สุดแห่งกิเลสด้วยวิชาเป็นผู้สงบระงับจบเปสลาติมัญน,นาสูตร